ชีเซตสัปดาห์นี้นะคะเราอยู่กันที่สนามกอล์ฟสุวรรณภูมิ Golf and Country Club นะคะวันนี้เรามีธีมว่า Smart and Sexy Day ค่ะซึ่งสิ่งที่อยากจะพูดถึงว่าอะไร Smart อะไร Sexy เนี่ยก็คือการท่าเซตอัพท่ายืนในการสวิงกอล์ฟนั่นเองสองอย่างที่อุ๋ยจะเน้นมากนะคะเวลาสอนลูกศิษย์ใหม่เนี่ยก็จะต้องเริ่มที่กริปที่ถูกต้องแล้วก็ท่ายืนหรือว่าท่าเซตอัพที่ถูกต้องทำไมถึงเริ่มที่สองอย่างนี้เพราะอุ๋ยเชื่อว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของวงสวิงกอล์ฟที่ดีเรื่องกริปเดี๋ยวเราไว้พูดสัปดาห์อื่นแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยอยากจะพูดถึงท่าเซตอัพที่มันทั้งเท่และเซ็กซี่ค่ะสำหรับท่ายืนที่ถูกต้องที่เหมาะสมกับกีฬากอล์ฟเนี่ยนะคะมันต้องมีความพร้อมที่จะออกแรงต้องบอกนิดนึงว่ากีฬากอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาที่ค่อนข้างแปลกกว่าหลายๆกีฬาเลยเพราะว่าคนตีคนเล่นเนี่ยก็ยืนอยู่กับที่ลูกกอล์ฟหรือว่าลูกที่เล่นเองเนี่ยก็อยู่กับที่เช่นกันเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีเรื่องของโมเมนตัมมาช่วยอย่างเช่นถ้าเป็นกีฬาอื่นลูกบอลหรือว่าลูกบาสเกตบอลนะคะลูกเทนนิสอะไรก็แล้วแต่มันวิ่งมาหาเราเพราะฉะนั้นมันมีโมเมนตัมอยู่บ้างแล้วอีกอย่างนึงคนที่เข้าไปตีเข้าไปชูตเข้าไปโยนอะไรต่างๆเนี่ยก็กำลังวิ่งอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันมีโมเมนตัมทั้งสองทางแต่ว่ากอล์ฟเนี่ยเรายืนอยู่กับที่ลูกกอล์ฟอยู่กับที่เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างแรงต้องสร้างโมเมนตัมจากท่ายืนที่ยืนอยู่นิ่งๆเนี่ยต้องสร้างแรงยังไงเพราะฉะนั้นท่ายืนมีผลค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่ากับท่ายืนที่มีประสิทธิภาพสามารถออกแรงได้นะคะก็คือ1แน่นอนฐานต้องแข็งแรงฐานต้องกว้างแค่ไหนกว้างมากไปก็ไม่ดีนะคะจะถ่ายน้ำหนักไม่ได้จะยืนแล้วเหมือนอยู่กับที่แบบนี้มันจะถ่ายน้ำหนักไม่ได้แคบเกินไปก็ไม่ดีจะโยกนะคะเพราะนั้นกว้างกำลังพอดีคืออะไรคนเราสูงถุงเตี้ยไม่เท่ากันนะคะเอาเป็นว่าความกว้างของเท้าด้านในช่วงนี้เนี่ยให้อยู่ให้เท่ากันกับใต้วงแขนเพราะนั้นเท้าสองข้างจะอยู่ที่ประมาณกว้างกว่าไหล่เล็กน้อยนะคะอันนี้คือฐานที่แข็งแรงแล้วทีนี้ต่อไปให้ยืนตัวตรงก่อนยังไม่ต้องงอเข่าใดๆทั้งสิ้นนะคะยืดอกออกนะคะให้สง่าดันก้นออกไปเดี๋ยวยืนฝั่งนี้ดีกว่านะคะจะได้เห็นชัดๆยืนให้ตรงก่อนนะคะแล้วก็ดันสะโพกไปข้างหลังนี่แหละค่ะตรงนี้แหละที่คือที่บอกว่าเซ็กซี่อันนี้คือคุณผู้หญิงต้องอาจจะมีคำถามนิดนึงว่าเอ๊ะมันนี่ยื่นไปหรอคะครูอุ๋ยนะอันนี้ไม่ยื่นเลยค่ะและจำเป็นมากนะคะที่จะต้องดันสะโพกไปข้างหลังงอเข่าเล็กน้อยนี่แหละตอนนี้เราสามารถใช้กล้ามเนื้อขาสะโพกซึ่งเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของวงสวิงกอล์ฟเลยและเป็นกล้ามเนื้อหลักของการออกแรงนะคะเพราะนั้นเราได้ทั้งสมาร์ทเซ็กซี่นะคะอ่ะมาถึงไหนต่อเขานี่แขนแล้วล่ะแขนก็หย่อนลงมาให้สบายแต่ก็มีความตึงบ้างนะคะแขนหย่อนลงมามือเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณใต้คางพอดีตามแรงโน้มถ่วงของโลกเลยถ้าบางคนตึงขึ้นมาอย่างนี้ก็จะสังเกตว่ามันจะเลยคางไปแล้วแล้วมันก็จะดูเกร็งนะคะถ้าใกล้เกินไปก็ไม่ดีไม่มีที่ที่จะสวิงก็จะอยู่ที่ประมาณใต้คางนะคะอ่ะเอาเริ่มใหม่ยืนเท้าให้กว้างกว่าไหล่เล็กน้อยด้านในของเท้าอยู่ประมาณวงแขนนะคะดันสะโพกออกไปหย่อนเข่าเล็กน้อยเท่านั้นเข่าเนี่ยหย่อนมาถึงประมาณช่วงเชือกรองเท้าทีนี้ก็จะสามารถจุดที่เรียงกันเป็นเส้นตรงก็คือเชือกรองเท้าตรงกลางเข่าแล้วก็ใต้วงแขนเรานะคะโอเคแล้วพยายามหลังเนี่ยอย่าให้มันแอ่นเกินไปอย่าให้มันคล่อมนะคะถ้าเราอยู่ในท่านี้เนี่ยเราจะออกแรงไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของวงสวิงเนี่ยมันอยู่ที่นี่อยู่ที่สะโพกอยู่ที่หน้าท้องอยู่ที่แผ่นหลังอยู่ที่ขาเอาล่ะคราวนี้เราอยู่ในท่าที่พร้อมที่จะออกแรงแล้วค่ะอย
อย่าลืมนะคะถ้าเซตอัพที่ถูกต้องเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของทุกๆวงสวิงเลยแล้วก็นอกจากจะได้ผลงานที่ดีแล้วเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนแอบถ่ายรูปแล้วเราเอาไปลง Instagram เนี่ยรับรองว่าได้ไลค์เพียบแน่นอนWe'll be right back.